สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโฮมโชว์สตูดิโอนะครับผมไปได้อันนี้มาแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องเล็กตัวนี้จะเป็นนะครับแก๊สเติมไฟแช็กนะครับผมกับพวกปืนที่มันเขาเรียกว่าเป็นปืนยิงแก๊สปืนที่มันพ่นไฟทีนึงเป็นปืนที่จะต้องมีตัวถังแก๊สในตัวนะครับที่มันเอาไว้เติมได้ยกตัวอย่างเช่นประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรูแบบเล็กๆแบบนี้เห็นไหมที่เอาไว้เติมนะครับผมตัวนี้เป็นของบูก้านะครับ50กรัมนี่เป็นกระป๋องเล็กนะ50กรัมนะครับตัวนี้เราเติมก็คือคว่ำกระป๋องลงนะครับแล้วก็เติมตัวนี้ผมมารีวิวเพราะว่ามันได้มาถูกดีนะครับประมาณ30บาทเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงโปรนะครับผมเป็นช่วงโปรนะพวกแบบเพย์เดย์พวกแบบพวกนี้เขาจะเวลานั้นเขาจะเอามาแฟลตเซลจะถูกดีนะผมได้มาประมาณ30บาทนะครับแต่ว่าถ้าปกติแล้วเขาขายอยู่น่าจะประมาณ39บาทนะตัวนี้เป็น50กรัมจะเป็น130กรัมแล้วก็จะเป็นอีกไซส์นึงก็จะเป็น290กรัมมั้งนะครับผมก็ราคาก็ไม่ต่างกันมากนะไม่ได้นะอันนี้เขาจะเป็นฝาขาวนะครับแล้วความกระป๋องกดวางลงที่เติมแก๊สสำหรับไฟแช็กนะครับปืนจุดเตาแก๊สตัวเป่าไฟนะครับของช่างทองบางรุ่นแล้วก็อุปกรณ์แต่งหน้าขนมเค้กที่ใช้แก๊สเติมนะครับก็คือประมาณนี้ดึงออกมาเลยอันนี้ไม่ใช่หัวเหล็กนะเป็นหัวพลาสติกนะครับเป็นหัวพลาสติกแบบนี้หรือว่าเขาเป็นตัวแปลงมาให้ก็ไม่รู้นะนะครับก็คือคว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็กดเติมเข้าไปเลยกดลงไปนี่มันจะมีน้ำไหลออกมานะครับเราเติมนะเวลากดลงเนี่ยตัวน้ำตัวเนื้อแก๊สเนี่ยจะลงไปนะครับเราไม่ได้เอาตัวนั่นลองดูนะครับนี่มาน้ำจะขึ้นมาโอเคนี่ผมยังไม่หมดดีหรอกนะซื้อมาเผื่อไว้นะครับเอามาเติมให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับแต่ก็ตามลิงก์ไปนะถูกดีนะครับผมถูกดีขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ